เปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตของจากโรคเอชและก็โรคโคว i ิด -19 ครับข้อมูลบทความจากคุณหมอมนูรีเชวชเวงบงในช่วงเวลา40ปีที่คุณหมอมนูนั้นได้ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัส HIV มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอชทั้งโลกประมาณ40ล้านคนมีผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตอยู่ถึง35ล้านคน และคนไทยเสียชีวิตจากโรคเอดมากกว่า6แสนคนมีคนไทยติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตยอยู่ถึง4 0 0แสนกว่าคนยาต้านไวรัสเ,เ,เ,เป็นตัวเปลี่ยนเกมจากเดิมที่40ปีก่อนนั้นไม่มียาปัจจุบันก็จะมียาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพมากกว่า30ขนานทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้นมีชีวิตยืนยาวเหมือนคนปกติถึงแม้ว่าจะยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไวรัสเอชไอวีก็ตาม ทีนี้พูดถึงโรคโควิด1 9ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจำนวนคนเสียชีวิตทั้งโลก4.3ล้านรายจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9สะสมที่203ล้านคนอัตราการเสียชีวิตคำนวณโดยจำนวนคนเสียชีวิตหารด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อก็จะเท่ากับร้อยละ2.1ซึ่งตัวเลขนี้น่าจะสูงกว่าความเป็นจริง ผู้เชี่ยวชาญของประเทศสหรัฐอเมริกาคาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจริงในสหรัฐนั้นต้องคูณด้วย4ของประเทศอินเดียก็ต้องคูณด้วย28ของประเทศไทยนั้นรายงานผู้เสียชีวิตที่6,204รายผู้ติดเชื้อสะสมที่7 0 5ด5ั5คนอันนี้คือข้อมูลเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับอัตราตายเลยละ 0.82จำนวนผู้ติดเชื้อจริงในประเทศไทยนั้นน่าจะสูงกว่าตัวเลขที่รายงานประมาณ8เท่าซึ่งประเทศไทยเรานั้นตรวจโควิดเชิงรุกน้อยกว่าประเทศอื่นมากเพราะฉะนั้นอัตราตายนั้นน่าจะลดลง8เท่าเหลือรล้ยละ0.1ถ้าสมมติว่าทุกคนในประเทศไทย70ล้านคนติดเชื้อจะมีคนเสียชีวิต70,000คนซึ่งน้อยกว่าโรคเอดมาก ตัวเปลี่ยนเกมในการลดอัตราการตายของโรคไวรัสโควิดนั้นก็คือวัคซีนไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามสามารถลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตได้10เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนณนวันนี้ยาต้านไวรัสโควิด1 9ยังมีประสิทธิภาพไม่ดีเหมือนยาต้านไวรัส HIV เมื่อ30กว่าปีก่อน ถ้ามียาต้านไวรัสโควิดตัวใหม่ที่ดีเหมือนยารักษาไข้หวัดใหญ่ออกมาพีหน้าตัวเลขผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตนั้นก็จะลดลงอีกส่วนท่านในแพทย์มนูประเมินว่าทุกๆ1000คนที่คนไทยติดเชื้อไวรัสโควิด950คนนั้นจะมีอาการเหมือนเป็นหวัดเล็กน้อยไม่ต้องทำอะไรก็จะเป็นเองหายเองซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ได้มาหาแพทย์ อีก30คนในพันคนนั้นจะมีอาการไอที่ไม่รุนแรงอาจลงปอดบ้างอันนี้ก็ต้องมาพบแพทย์20คนใน1,000คนนั้นก็จะต้องเข้านอนในโรงพยาบาล5ใน20คนที่นอนโรงพยาบาลนั้นจะมีอาการหนักมากย้ายเข้าห้อง i c u 2ใน5คนที่นอน ICU เนี่ยใส่เครื่องช่วยหายใจและหนึ่งในสคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจนั้นจะเสียชีวิตก็คือ ร้อยละ0.1ของผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมดดังนั้นนะครับจากข้อมูลสถิติที่นำมาเสนอนี้คนไทยนั้นอย่ากางังวลอย่าเครียดมากเกินไปต้องยอมรับและเรียนรู้อยู่กับโรคโควิดถึงแม้จะมีคนไข้ใหม่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ก็ตามขอบคุณที่มาของข้อมูลจากคุณหมอมนูรีเวงวงเอฟซ